ผมเคยติดบุหรี่ผมเคยอ่อนแอผมเคยแพ้ yeah! พี่เก่งจริงพี่ทำได้พี่เลิกไงพี่คุณก็เลิกได้งานเต็มโต๊ะอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะโดดเดี๋ยวจะโดดกล้าพูดอย่างนี้กับฉันใช่ไหมกี่ขวดแล้วล่ะอยู่กับเพื่อนนะสิขึ้นเสียงเนี้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันถ้านักดื่มทุกคนมีจิตสำนึกแบบพี่ชาติก็ไม่มีใครเดือดร้อนหรอกครับหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับถ้าคุณต้องการกินกำเกียรติรักษาศีลถ้าคุณต้องการสมาธิคุณก็ต้องไปปฏิบัติสมาธิด้วยตนเองเกิดความสงบเป็นผลแต่ถ้าเรื่องปัญญานั้นคุณต้องเอาไปวิเคราะห์วิจัยเผชิญความจริงในเรื่องตัวเราเองเห็นไหมครับในเรื่องขันธ์ห้ากายและจิตของเราในเรื่องขันธ์ห้าภายในก็คือกายและจิตของเราขันธ์ห้าภายนอกกายและจิตที่เราไปหลงไหลให้ค่าไปหลงไหลได้ปลื้มตีราคาให้ค่าเอาไว้นั่นแหละครับอุปทานที่เรายึดถือเอาไว้เอาละครับผลบุญคือกำลังชีวิตสมดุลโลกสมดุลใจสมดุลธรรมกฎแห่งกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่มีหนังสือแจกท่านทุกท่านฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเลคเชอร์บางท่านกำลังเลคเชอร์อย่างตั้งอกตั้งใจไม่จำเป็นเพราะว่าหนังสือมีแจกโปสเตอร์มีแจกทุกอย่างมีครบไม่ต้องห่วงอุปกรณ์การสอนมีครบท่านทั้งหลายนำเสนอโดยนี่พระภาสกรภูริวัฒโนหลวงพ่อเจียมเจียมแห่งธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่าน อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปนะครับได้ข่าวว่ามีเด็กมอชอติดหวัดแล้ว1คน นะครับเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับอาตมาหนีมาทันนะครับเอาละครับท่านทั้งหลายมาดูกันเริ่มต้นกระตุ้นต่อมความสนใจก่อนถามจริงๆว่าท่านจำได้ไหมสมัยที่ท่านเรียนพุทธประวัติสมัยเป็นเด็กเรียนเรื่ององคุลิมานจำองคุลิมานได้ไหมองคุลิมานฆ่าคนเยอะไหมครับเยอะถ้าถามว่าฆ่าไปเท่าไหร่บางคนอาจจะตอบบอกว่า999ขอบอกว่าไอ้999น่ะตัวเลขมันถูกแต่คำตอบมันไม่ถูกเพราะองคุลิมานเนี่ยฆ่าไปนะครับรอบแรกฆ่าแล้วเบลอจำไม่ได้ว่าฆ่าไปกี่คนหลังจากนั้นจึงได้ตัดนิ้วเขาออกมาทำพวงมาลัยแล้วนับไปได้แล้ว999นิ้วรวมเบ็ดเสร็จแล้วองคุลิมานฆ่าเกินพันคนไหมเกินพันคนแต่เขาบอกว่าองคุลิมานเนี่ยโชคดีพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จไปโปรดแล้วในที่สุดองคุลิมานก็ตามมาบวชบวชเสร็จแล้วนะครับได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เขาบอกไว้ว่าถ้าใครก็ตามที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กรรมที่ทำไว้ทั้งหลายเนี่ยจะกลายเป็นอโหสิกรรมแต่ในกรณีขององคุลิมานเขาบอกว่าแม้กรรมจะเป็นอโหสิกรรมแล้วแต่ยาเมื่อองคุลิมานเดินเข้าไปในหมู่บ้านไปในจังหวัดไปบิณฑบาตอะไรต่างๆเนี่ยเขาเอาหินเอาไม้ปานกปากาปลาหมูปลาหมา
มักมีเหตุบังเอิญให้หินนั้นไม้นั้นลอยไปถูกหัวองค์คุลิมานหัวแตกเลือดอาบกลับวัดเป็นประจำเขาบอกนี่คือเศษกรรมทีนี้จะถามท่านทั้งหลายว่าถ้าคนที่องค์คุลิมานฆ่าตายไปเป็นพ่อเราล่ะเป็นลูกชายเราล่ะเป็นสามีเราล่ะเป็นภรรยาเราล่ะเราทำใจได้หรือที่ไอ้คนร้ายที่มันทำร้ายครอบครัวเราไว้อย่างหนักหนาสาหัสเนี่ยวันนี้มันแอบหนีไปบวชแล้วแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยแฮปปี้แฮปปี้สบายเฉพาะตัวมันไปแล้วเหลืออย่างมากก็แค่หัวแตกแต่มันยุติธรรมกับชีวิตเราไหมไหนใครว่ายุติธรรมพยักหน้าใครว่าไม่ยุติธรรมสายหน้านะครับหลายคนสายหน้าครับถ้าลูกหลานมาถามเราจะตอบลูกหลานเราว่ายังไงบางคนอาจจะอ้างว่ามันเป็นกรรมเก่าเขาเคยฆ่ากันมาเอางี้ไหมมีคนเดินมาต่อยหน้าเราหนึ่งทีแล้วบอกว่ามึงเคยต่อยกูไว้ในอดีตชาติยอมไหมครับไม่ยอมเป็นหลวงพ่อก็ไม่ยอมเป็นหลวงพี่หลวงพี่ก็ไม่ยอมฉะนั้นอ้างกรรมเก่าก็ไม่เวิร์กท่านทั้งหลายครับแต่หลวงพี่ขอยืนยันว่าสิ่งที่ปรากฏในพระไตรปิฎกถูกต้องแล้วครับการที่องคุลิมานรับกรรมเพียงแค่หัวแตกถูกต้องแล้วครับยุติธรรมแล้วครับสงสัยไหมว่าจะอธิบายยังไงสงสัยโปรดติดตามท่านทั้งหลายครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมีกรณีสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศนายศักดิ์ปากรอจับครอบครัวบุญทวีพ่อแม่ลูกฆ่าแขวนคอที่ราวบันไดจำได้ไหมครับนะครับเป็นข่าวใหญ่นะครับคนสะเทือนขวัญทั้งประเทศสมมุติว่าวันนี้นายศักดิ์ปากรอติดคุกติดตารางอยู่แล้วอยู่ๆแกก็เดินออกจากคุกมาแล้วบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วข้าพเจ้าไม่ควรรับกรรมใดๆถามใจท่านดูสิว่าท่านยอมได้ไหมใครยอมพยักหน้าใครไม่ยอมสายหน้านะครับสายหน้าก็เป็นแถวแสดงว่านามสกุลบุญทวีแน่ๆเลยพวกนี้นี่ขนาดไม่ใช่ครอบครัวบุญทวีนะครับยังไม่ยอมนะครับแต่อาตมาก็ขอยืนยันว่าถ้านายศักดิ์ปากรอเป็นพระอรหันต์จริงๆก็ควรจะวอล์กฟรีสก๊อตจัมออกมาได้เลยแล้วจะอธิบายอย่างไรสงสัยไหมสงสัยต้องติดตามต่อไปแน่ท่านทั้งหลายครับเคยได้ยินไหมเขาล่ำลือกันว่านะครับถ้าใครมีโอกาสทำบุญกับพระอรหันต์แม้ตักบาตรด้วยข้าวเพียงทัพพีเดียวจะมีอานิสงส์ให้มั่งมีร่ำรวยไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติจริงเหรอไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอตักบาตรทัพพีเดียวนะครับคุณลองคิดดูสิว่าลองคิดดูว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทไหนที่ลงทุนน้อยขนาดนี้และได้กำไรโป้นขนาดนี้มีไหมครับไม่มีหรอกครับแต่ขอโทษนะครับในพระไตรปิฎกเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบุญนิดๆหน่อยๆประเภทเข็มเล่มเดียวผ้าเก่าผืนเดียวแต่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะครับสามารถเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นจักรพรรดิมาเป็นร้อยๆชาติเป็นพันชาติเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดปรากฏในพระไตรปิฎกคุณคิดว่าพระไตรปิฎกจะโกหกคุณไหมหรือคนอื่นแอบมาแต่งไว้หรือเปล่าสำหรับหลวงพี่หลวงพี่มีความเชื่อว่าพระไตรปิฎกนั้นเชื่อได้ 99.99% ยกเว้นพิมพ์ผิดนะครับยกเว้นผิดไปนิดหน่อยแต่ว่าทำไมถึงพี่เชื่อขนาดนั้นเพราะระหว่าง 2,500 ปีที่ผ่านมาพระอรหันต์เกิดขึ้นในพุทธศาสนามากมายก่ายกองครับและพระอรหันต์ที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะมีใครเข้ามาปนเปื้อนแอบมาแต่งเติมสิ่งที่เป็นมรดกของพ่อของท่านก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นหลวงพี่มั่นใจครับถูกกันกรองมาถึงที่สุดแล้วแต่เมื่อก่อนตอนที่หลวงพี่เป็นคารวาสหลวงพี่คิดว่าพระเจ้าคงแอบอันนี้นะครับคงอาจจะกลัวว่าพระในอนาคตจะอดข้าวก็เลยโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงอันนี้เขาเรียกว่าประมาทอย่าไปคิดอย่างนี้นะครับบาปนะครับแต่ปัจจุบันนี้หลวงพี่ยืนยันว่าถูกต้องแล้วครับถ้าแม้แต่ตักบาตรด้วยข้าวเพียงทัพพีกับพระอรหันต์มีอานิสงส์ให้ร่ำรวยยิ่งใหญ่อย่างนั้นจริงๆครับแต่สงสัยไหมว่าจะอธิบายยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปนี่ชัดสงสัยเยอะเหลือเกินเนาะเราเห็นคนชั่วมากมายทำความชั่วร้ายกาจแต่ทำไมวันนี้มันยังได้ดีมีความสุขอยู่ตัวเราเองซะอีกครับทำความดีตั้งมากมายแต่ทำไมชีวิตเรามีเรื่องบัดซบเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมากมายชีวิตเราเหมือนนางเอกหนังไทยเลยนะครับปัญหาก็คือว่าหรือว่าจะทำดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วแล้วไม่ได้ชั่วเคยสงสัยอย่างนี้บ้างไหมครับถ้าสงสัยโปรดติดตามท่านตื่นฉากใหม่ครับเอาละครับเริ่มต้นแล้วนะครับการที่ท่านมาณที่นี้เดี๋ยวก่อนเราลืมไปเรื่องข้อตกลงข้อตกลงกันเห็นว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คงไม่ต้องพูดเรื่องนี้ย้ำแต่ถ้าเป็นเด็กๆจะต้องย้ำหน่อยอย่าคุยกันนะลูกแต่อันนี้ไม่ต้องนะครับข้อที่สองครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฟังให้ดีนะครับสิ่งใดก็ตามที่ท่านได้ยินได้ฟังจากพระพัสกร
ขอความกรุณาครับอย่าเชื่ออย่าเชื่อครับเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านทรงเน้นไว้ไงครับกาลามสูตรอย่าเชื่อเพราะฟังตามๆกันมาอย่าเชื่อเพราะมาในตำราอย่าเชื่อเพราะเข้ากับหลักการที่เราเชื่อมาแล้วอะไรก็แล้วแต่ให้พิจารณาว่าสิ่งใดมีประโยชน์นำมาใช้กับชีวิตและเป็นสิ่งที่บัณฑิตสรรเสริญโอเคอย่างนั้นรับไว้ได้เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเชื่อสรุปแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญแต่อันไหนมีประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์ดีไหมครับนั่นหมายความว่าไงครับไม่หลวงพี่ไม่ได้อาศัยเครื่องแบบพระแล้วก็มาบังคับให้เราเชื่อแต่ถือว่าเรามาเปิดใจกับกันและกันว่าอันไหนก็ตามที่หลวงพี่พูดออกมาแล้วฟังแล้วเข้าท่ามีประโยชน์ก็เหมือนกับท่านไปร่อนทองอะครับเอากระชังใส่ทรายเข้าไปนะครับใส่ในลำธารที่มันมีแหล่งทองคำอยู่แล้วก็ใครอยากเขย่าดูเจอเหลืองเป็นทองท่านทำไงครับเอาใส่กระเป๋าเสื้อกลับบ้านอันไหนไม่ใช่ทองทำไงก็โยนทิ้งไปจบกันแค่นั้นอย่างนี้ยุติธรรมดีไหมครับยุติธรรมนะครับเอาละครับตอนนี้เข้ามาสู่เนื้อหานะครับพร้อม1 2 3ท่านทั้งหลายครับการที่ท่านมาที่นี่ท่านมีเจตนามาก่อนใช่มั้ยมีความคิดมาก่อนใช่มั้ยว่าเออมาเข้าปฏิบัติคอร์สนี้นะก็พอดีเราว่างพอดีเลยก็แล้วแต่มีเจตนามาก่อนแล้วจึงพาตัวมาเมื่อเช้านี้ถูกต้องมั้ยครับแล้วก็มาอยู่ในห้องนี้นี่ก็คือการคิดแล้วจึงทํามีเจตนาเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมีการกระทําเกิดขึ้นถูกต้องมั้ยครับเจตนาเกิดขึ้นก่อนแล้วผลตามมาก็คือการกระทําคิดแล้วทําท่านทั้งหลายครับมีบ้างไหมอันนี้คงไม่ต้องขยายความนะครับคิดแล้วทำแต่ทีนี้ขอถามว่าแล้วมีบ้างไหมที่ไม่ได้คิดแต่มีการกระทำเกิดขึ้นโอ้เยอะเลยใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเราขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้าขณะที่กำลังขับไปอยู่นั่นเองครับมีเด็กที่ไหนก็รู้วิ่งแต่หน้าเราเหยียบเบรกเอี๊ยดคืมโผล่เปิดประตูออกไปครับเละเต็มถนนตั้งใจตั้งแต่เช้าใช่ไหมตอนกำลังแปรงฟันอยู่วันนี้นะถ้ามีเด็กวิ่งตัดหน้ารถกูนะกูจะเหยียบคันเร่งขยี้หัวมันกระจายคิดอย่างนั้นมาหรือเปล่าครับไม่ได้คิดแต่การกระทำเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นความเดือดร้อนตามมาไหมตามมาครับหรือว่าท่านทั้งหลายนะครับเรานึกถึงสมัยที่เราเป็นเด็กนักเรียนแล้วไปทัศนศึกษานอกสถานที่นะครับไปเที่ยวแวะที่น้ำตกแวะทานข้าวกลางวันกันนะครับทานข้าวกลางวันเสร็จอาจารย์แจกผลไม้ทานกล้วยทานกล้วยเสร็จอาจารย์บอกว่าเอาเปลือกกล้วยมารวมกันแล้วจะเอาไปทิ้งเราบอกว่าเอ๊อาจารย์วิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นอินทรียสารมันควรจะเป็นปุ๋ยกับต้นไม้ได้ฉะนั้นฉันให้ปุ๋ยต้นไม้ดีกว่าก็เลยโยนไปปิ้วไม่สนใจแล้วไปเที่ยวต่อนะครับปรากฏว่าไอ้เปลือกกล้วยที่เราโยนเอาไว้มันลอยข้ามพุ่มไม้แล้วไปตกลงบนทางเดินที่ชาวบ้านเขาใช้เดินกันปรากฏว่าพอสายๆมาคุณยายแก่ๆใจดีคนนึงแกเดินมาถึงปั๊บแกเหยียบเปลือกกล้วยอันนั้นลื่นหัวฟาดพื้นถึงแก่ความตายถามว่าความตายของคุณยายคนนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำของเราหรือไม่เกี่ยวไหมครับถ้าเราไม่โยนเปลือกกล้วยไว้แกจะตายไหมแกก็คงไม่ตายแต่ว่าเรารับรู้อะไรด้วยไหมไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะครับแม้ไม่คิดไม่มีเจตนาแม้ไม่รับรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การกระทำของเราส่งผลกระทบโลกไหมครับกระทบนี่คือไม่คิดแต่ทำแต่ท่านทั้งหลายครับมีบ้างไหมที่เราคิดแต่ไม่ทำวันหนึ่งเราคิดเยอะไหมครับคิดกี่เรื่องสารพัดเรื่องนะครับคุณก็มาคิดเคยไหมเอาเรื่องสนุกสนานดีๆเฮฮาสมัยเด็กๆมานั่งคิดอมยิ้มไปอมยิ้มมาเพื่อนบอกมึงจะบ้าเหรอนั่งยิ้มอยู่คนเดียวมีไหมก็มีเหมือนกันหรือบางทีนะครับเอาเรื่องเก่าๆเน่าๆเศร้าๆเรื่องที่มันตอกย้ำซ้ำเติมหัวใจเอามาตอกย้ำซ้ำเติมหัวใจเราจนน้ำตาไหลพรากนะครับเพื่อให้มันได้ฟีลลิ่งนะครับเป็นนั่งหัวตอให้ฝนตกใส่ทำท่ามิวสิกวิดีโอซึ้งแต่คนอื่นเดือดร้อนกับเราไหมครับไม่เดือดร้อนฉะนั้นไอ้คิดแต่ไม่ทำไม่ไปก่อความเดือดร้อนก็มีเยอะแยะถูกต้องไหมครับเอาละครับดูให้ดีนะครับ1 2 3ปุ๊บนี่ฝั่งขวามีการกระทำเกิดขึ้น2ครั้งนี่ฝั่งซ้ายมีการคิดเกิดขึ้น2ครั้งเมื่อใดก็ตามที่มีการกระทำเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือในเรื่องกายส่งผลให้เกิดการกระทบโลกมั้ยเกิดการกระทบโลกเคยได้ยินมั้ยครับเด็ดดอกไม้สะเทือนดวงดาวแน่หรือใครได้ดูภาพยนตร์ฝรั่งเรื่อง Butterfly Effect กลับไปในอดีตเปลี่ยนแปลงสิ่งบางอย่างในอดีตแม้เพียงเล็กน้อยในอนาคตเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารอันนี้ก็คืออะไรครับเมื่อใดก็ตามที่มีการกระทำเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบโลกหรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเพราะการกระทำของเราแต่ขณะเดียวกันครับท่านทั้งหลายขณะเมื่อใดก็ตามที่เราคิดใครเป็นผู้รับผลโดยตรงจากการคิดของเราครับตัวเราเองใช่ไหมจ
ใจของเราใช่ไหมที่เป็นผู้รับผลโดยตรงจากความคิดของเราดูให้ดีคิดแล้วทำไม่คิดแต่ทำคิดแต่ไม่ทำท่านทั้งหลายครับเมื่อแบ่งเป็นสองส่วนเมื่อใดก็ตามมีการกระทำเกิดขึ้นกระทบใครครับกระทบโลกเมื่อใดก็ตามมีการคิดเกิดขึ้นกระทบใครกระทบใจนะครับนี่คือที่มาของการนำเรื่องกฎแห่งกรรมมาแยกวิเคราะห์เป็นสองส่วนส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกเรียกว่าสมดุลโลกส่วนที่เกี่ยวข้องกับใจของเรานั้นเรียกว่าสมดุลใจ Who are we ครับเราคือใครเราก็คือจิตดวงนี้นี่เองคือธาตุรู้คือตัวผู้รู้เราคือจิตเราคือผู้รู้เรามีร่างกายเป็นที่อาศัยแม่นะครับร่างกายนั้นเป็นของเราหรือไม่ขอตอบว่าไม่ใช่เราแค่เพียงยืมใช้ชั่วคราวถ้ามันเป็นของเราเราสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมให้มันเป็นไปตามใจเราได้ไหมมันเคยเชื่อเราไหมมันไม่เคยเชื่อเราครับมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันร่างกายนั้นไม่ใช่ของเราเราเพียงแค่ยืมใช้ชั่วคราวท่านทั้งหลายครับร่างกายไม่ใช่ของเราเราเพียงแค่ยืมมันมาใช้ชั่วคราวจิตเป็นนายแล้วกายเป็นอะไรครับเป็นบ่าวครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วเอาไปทำอะไรตู้ต่อยหน้าชาวบ้านเห็นไหมครับต่อยหน้ามาเลยนี่นะครับจิตเป็นตัวสั่งการนะครับให้กายไปกระทำแล้วกระทบโลกจิตสั่งกายไปทำกระทบโลกตู้ต่อยเข้าไปถามว่ามีไอ้หน้าโง่คนไหนไหมมันปล่อยให้เราต่อยฟรีมีไหมขอโทษนะครับเสียใจตู้ก็ให้นี่แน่บังอาจต่อยข้านะครับโลกก็เลยคืนกลับอย่างเท่าเทียมแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นโอ้นะครับท่านทั้งหลายสมมติว่าให้รูปหัวใจนี้เป็นจิตนะครับแล้วเราก็มีร่างกายนี่นะครับร่างกายแล้วก็ยังมีใครครับพ่อแม่พี่น้องลูกเมียนะครับเพื่อนบ้านนะครับตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนะครับไฟเหลืองไฟแดงผีบ้าอะไรทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมของเราทั้งสิ้นแน่นะครับขณะเดียวกันนะครับร่างกายนั้นก็ต้องนับว่าเป็นสิ่งแวดล้อมด้วยแต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดกับเราที่สุดเมื่อเราสั่งการให้กายนี้ไปต่อยหน้าชาวบ้านเขาก็มีรีแอคชั่นต่อยย้อนกลับมาโดนใจเราหรือโดนกายเราครับโดนกายเราโดนสิ่งแวดล้อมของเราแต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ใกล้และเราหลงยึดถือว่านี่คือกายของฉันฉะนั้นมาต่อยฉันไม่ชอบนี่เห็นไหมครับท่านทั้งหลายครับทฤษฎีสมดุลโลกเนี่ยพูดกันสไตล์วิทยาศาสตร์ทฤษฎีสมดุลโลกมีว่างี้ครับมีเสถียรภาพหรือความสมดุลระหว่างเรากับโลกภายนอกแปลว่าอะไรครับต่างฝ่ายต่างอยู่ฉันไม่อยู่กับแกไม่ต้องอยู่กับฉันต่างคนต่างอยู่อยู่กันนิ่งๆแกไม่ต้องมารบกวนฉันไม่รบกวนแกต่างคนต่างอยู่แต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เราทำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับโลกเมื่อใดก็ตามที่เรามีการกระทำไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือทางกายผลก็คือการกระทบโลกถูกต้องไหมครับเมื่อเราทำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับโลกมากแค่ไหนในทิศทางใดโลกก็จะคืนกลับแก่เราในทิศย้อนกลับเท่ากับความเปลี่ยนแปลงที่โลกได้รับเสมอฟังให้ดีนะครับเราทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนโลกคืนกลับมาเท่ากับความเปลี่ยนแปลงที่โลกได้รับเสมอเพื่อให้เห็นภาพตรงนี้ครับหลวงพี่ขอยกตัวอย่างสมมติว่าหลวงพี่จุดไม่ขีดหนึ่งกันขี้และโยนเข้าไปในป่าซึ่งแห้งแล้งไฟไหม้ลุกลามป่าและลามไปจนกระทั่งไหม้บ้านชาวบ้านอีก10หลังในละแวกป่าแถมมีคนตายด้วยสิ่งที่หลวงพี่ควรจะได้รับคืออะไรข้อกอไก่มีคนจุดไม่ขีดหนึ่งก้านชี้โยนใส่พระพัสกรชี้ข้อขอไข่ถ้าหลวงพี่ปลูกบ้านปลูกกุฏิอีก10หลังในอนาคตไฟไหม้วอดวายหมดคุณคิดว่าข้อกอไก่หรือขอไข่ข้อไหนยุติธรรมกว่ากันครับกอไก่หรือขอไข่ขอไก่เฮ้ยไม่ใช่ต้องขอไข่สิครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่แปลว่าเราออกแรงมากแค่ไหนทำแค่จุดไม่ขีดออกไปแต่มันขึ้นอยู่ว่าแล้วจากนั้นมันส่งผลไปกระทบโลกมากแค่ไหนมันคืนกลับมาเท่ากับความเปลี่ยนแปลงที่โลกได้รับก็คือเท่ากับที่ไปไหม้บ้านเขา10บ้านเราก็ต้องโดนไฟไหม้บ้านของเรา10หลังในอนาคตจึงจะดูแล้วยุติธรรมกว่าถูกต้องไหมครับท่านทั้งหลายครับดูตรงนี้ครับสมมติว่าให้เราจุดให้จุดนี้เป็นจิตนะครับจิตของเราเป็นจุดนะครับแล้วก็ให้นะครับวงกลมนี้เป็นร่างกายนี่นะครับนี่คือกาย
นะครับจิตดูให้ดีนะครับให้จุดเป็นจิตให้วงกลมเป็นร่างกายจิตสั่งกายให้ทำหรือพูดก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับโลกมากแค่ไหนในทิศทางใดจืดออกไปนี่เป็นสีฟ้าโลกนะครับเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับระยะขจัดสีฟ้าโลกก็จะคืนกลับมาในทิศย้อนกลับนะครับเท่ากับความเปลี่ยนแปลงที่โลกได้รับแต่เป็นทิศย้อนกลับมาหาเราก็กลับมาสีฟ้าเหมือนกันยาวเท่ากันแต่ทิศย้อนกลับมาหาเรานะครับไปสีฟ้ากลับสีฟ้าไปสีแดงกลับสีแดงไปสีเขียวกลับสีเขียวยาวเท่ากันนะครับโลกเปลี่ยนแปลงคุณกำลังขับรถพาลูกไปเที่ยวทุกคนร้องเพลงกันในรถสายๆคุณเล่นน้ำทะเลลูกคุณเล่นทรายเที่ยงๆอาหารทะเลสดๆคุณแกะกันเชียงปูให้ลูกบ่ายๆคุณเล่นน้ำกับลูกอีกส่วนแฟนคุณเล่นบานาน่าโบ๊ทตกเย็นคุณแฟนและลูกนั่งดูพระอาทิตย์ตกลูกบอกกับคุณว่ารักพ่อมากที่สุดในโลกจะดื่มไปทำไมเล่าชีวิตจริงไม่มีเวลาคิดนานขนาดนีครั้นเวลาหัวค่ำพระมหาบุรุษทรงเจริญสมาธิภาวนาบรรลุญาณที่หนึ่งคือบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติหนหลังของพระองค์เองได้ครั้นเวลาดึกสงัดก็บรรลุญาณที่สองคือทิพพจักขุญาณสามารถยังเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์
ครั้นเวลาใกล้รุ่งพระมหาบุรุษก็สามารถทำให้กิเลสทั้งหลายดับสิ้นไปจนได้บรรลุธรรมอันประเสริฐเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิเลสเอ๋ยเจ้าสร้างเรามาเป็นเวลาช้านานแล้วบัดนี้เราได้พบและทำลายเจ้าหมดสิ้นแล้วเมื่อพระมหาบุรุษตรัสรู้ธรรมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ประทับเสวยวิมุตติสุขที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นระยะเวลา7วันจากนั้นจึงเสด็จออกไปยืนกลางแจ้งทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อระลึกคุณของพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรและอยู่ในอริยบทนั้นเป็นเวลา7วัน
รกที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องใช้ระยะทาง112เมตรกว่ารถจะหยุดตั้งสติก่อนสตาร์ทขับไม่ซิ่ง
ดับต่อไปก็เอามือขวาลงมือซ้ายกำหมัดหลวมๆเอามือขวากำหมัดหลวมๆไปเหนียวแขนซ้ายเข้ามาหาลำตัวมาชิดลำตัวหันหน้าไปทางซ้ายรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นค่อยๆคืนกับช้าๆเอาสติตามรู้อาการเคลื่อนไหวนั้นต่อไปก็สลับข้างเอาแขนซ้ายลงเอาแขนขวาเหยียดแขนให้ตึงกำหมัดหลวมๆแล้วเอาแขนซ้ายมาเหนียวแขนขวาเข้ามาชิดหาลำตัวหันหน้าไปทางขวารับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นค่อยๆคืนกับช้าๆเอาสติตามรู้อาการเคลื่อนไหวลดมือทั้งสองข้างลงเอาลำดับต่อไปก็ให้เราเอาข้อศอกซ้ายตั้งขึ้นข้อศอกขวาอ้อมไหล่ข้างล่างยกข้อศอกทั้งสองข้างขึ้นด้านบนค่อยๆก้มตัวลงช้าๆสัมผัสพื้นรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงค่อยๆคืนกับมาตั้งตรงต่อไปก็สลับข้างเอาข้อศอกขวาตั้งขึ้นข้อศอกซ้ายอ้อมไปยกข้อศอกทั้งสองข้างขึ้นด้านบนค่อยๆก้มตัวลงช้าๆสัมผัสพื้นรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงค่อยๆคืนกับจนตัวเรากลับมาตั้งตรงก็ลดแขนลงทั้งสองข้างลำดับต่อไปก็เอามือซ้ายขึ้นมามือขวาขึ้นมาประสานกันต่อจากนั้นค่อยๆพลิกฝ่ามือออกข้างนอกเหยียดแขนยืดให้ตึงรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากนั้นให้เราเคลื่อนแขนทั้งสองข้างไปด้านซ้ายช้าๆเอาสติตามรู้อาการเคลื่อนของแขนนั้นรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงค่อยๆคืนกลับมาช้าๆรับรู้ถึงอาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเหยียดแขนยืดให้ตรึงรับรู้ถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นลำดับต่อไปก็เคลื่อนแขนไปทางขวามือช้าๆเอาสติตามรู้อาการเคลื่อนที่เกิดขึ้นจนไปอยู่ด้านขวามือรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับอาการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นเอาเท่าที่เราพอทนไหวรู้ชัดถึงความเจ็บตึงนั้นค่อยๆคืนกลับมาตั้งตรงลำดับต่อไปก็ให้เรายกแขนทั้งสองข้างขึ้นด้านบนช้าๆเอาสติตามรู้อาการเคลื่อนของแขนนั้นชูไปให้สุดรับรู้ถึงความยืดตึงต่อไปก็เอียงตัวไปด้านซ้ายช้าๆเอาสติตามรู้อาการยืดตึงที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆคืนกลับมาตั้งตรงต่อไปก็เอียงตัวไปด้านขวามือรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นค่อยๆคืนกลับมาตั้งตรงเหยียดแขนชูให้ตึงต่อไปก็เงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่อยๆผ่อนลมหายใจออกก้มตัวไปข้างหน้าแขนเหยียดยืดตึงไปหน้าผากถึงพื้นรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับอาการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงนั้นค่อยๆคืนกับชูแขนขึ้นไปด้านบนรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นลำดับต่อไปก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกเอนตัวไปด้านหลังค่อยๆกลับคืนมาตั้งตรงรับรู้ถึงความยืดตึงนั้นต่อไปก็เอาข้อศอกซ้ายลงข้างล่างข้อศอกขวาขึ้นข้างบนศีรษะตั้งตรงรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่หัวไหล่รู้ชัดถึงความเจ็บตึงนั้น
อยู่กับอาการเจ็บตึงรู้ชัดถึงความยืดตึงเท่าที่เราทนได้อันลำดับต่อไปก็ยืดชูแขนขึ้นไปด้านบนรับรู้ถึงความยืดตึงนั้นลดข้อศอกขวาลงข้างล่างข้อศอกซ้ายขึ้นข้างบนศีรษะตั้งตรงรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆคืนกับชูแขนทั้งสองข้างขึ้นด้านบนลดแขนลงมา